ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ไก่นะครับวันนี้เราจะมานําเสนอวิธีตัดใช้กรรไกร4วิธีที่ใช้กันบ่อยๆนะครับวิธีแรกนะครับก็คือวิธีการดิฟวิธีที่2ก็คือวิธีการใช้ทวิสต์คัทนะครับคือหมุนแล้วตัดวิธี3การใช้ฟันปลาแล้ววิธีที่4สุดท้ายนะครับเป็นวิธีการตัดปลายผมด้วยกรรไกรนะครับมาดูวิธีแรกกันก่อนนะครับนะครับวิธีแรกคือดิฟคัทนะครับเราจะใช้เพื่ออะไรนะครับเพื่อทําให้ปลายผมนะครับปลายผมดูนะครับปลายผมหนาๆนะครับปลายผมที่มันหนาๆทำให้มันซอฟขึ้นโดยเทคนิคของการคือ 1. เราหวีผมให้ตึงให้เรียงเส้นแบบนี้นะครับนะครับ 2. เราจะตัดในลักษณะของดิฟเอากรรไกรปลายกรรไกรเข้าไปแล้วตัดเห็นไหมครับที่มีผมออกนะครับเห็นไหมครับมันก็จะซอฟขึ้นนะครับโอเคนะครับคุณสามารถตัดด้านในก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับนะครับดิฟนะครับผมที่ก็จะซอฟขึ้นนะครับนี่ซอฟขึ้นนะครับหรือเห็นไหมครับจากเมื่อกี้ผมเยอะตอนนี้ผมซอฟขึ้นแล้วครับพอวางลงไปผมก็จะดูไม่หนาเหมือนเมื่อกี้นะครับดูอีกรอบนึงนะครับดูอีกรอบนึงนะครับดูผมหนานะครับดูตรงนี้ผมหนานะครับดูอีกรอบนึงนะครับนะครับอันที่1นะครับเทคนิคแรกคือคุณต้องหวีผมให้มันเรียงเส้นนะครับนะครับถ้าคุณต้องการที่ปลายผมคุณก็เอากรรไกรเข้าไปนิดเดียวถ้าต้องการให้มันลึกกว่านั้นคุณก็กรรไกรเข้าไปเต็มๆเลยครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับหวีปุ๊บคุณเห็นหรือยังครับว่าปลายมันซอฟขึ้นถ้าคุณต้องการให้ลึกกว่านี้นะครับคุณเข้าไปแล้วคุณก็เป็นจุดนะครับโอเคนะครับข้อควรระวังนะครับเวลาคุณใช้เทคนิคนี้อย่าตัดขวางแบบนี้ถ้าคุณตัดขวางมันจะเจออะไรนะครับดูนะมันจะหายหมดนะครับเพราะฉะนั้นให้คุณใช้กรรไกรลึกเข้าไปแบบนี้โอเคนะครับมาดูเทคนิคนี้นะครับไว้ใช้ลดมวลผมตรงไหนที่เป็นขั้นเป็นขอบหรืออะไรเราใช้เทคนิคนี้ได้นะครับต่อไปเทคนิคต่อไปนะครับเป็นเทคนิคของทวิสต์นะครับเทคนิคของทวิสต์นะครับเราจะใช้กรรไกรฟันปลาเข้าเป็นตัวช่วยนะครับทวิสต์นะครับคืออะไรครับคือคุณมีผมยาวๆอยู่นะครับคุณหมุนนะครับสําหรับผมยาวโดยเฉพาะเลยคุณหมุนเพื่อทําอะไรครับเพื่อคุณทําการสไลด์ผมให้อะไรครับให้ไม่เป็นข้อไม่เป็นตอไม่เป็นตันไม่เป็นตอถ้าคุณตัดธรรมดาดูนะคุณตัดธรรมดานะครับคุณใช้กรรไกรฟันปลาตัดธรรมดานะดูนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณใช้กรรไกรธรรมดาฟันปลาธรรมดาตัดดูนะปุ๊บตัดตรงนี้นะครับคุณเห็นอะไรไหมครับเป็นขั้นเห็นไหมครับเป็นขอบเป็นเส้นเลยเห็นไหมครับเนี่ยดูนะครับดูนะดูตรงนี้ก็นะครับคุณเห็นอะไรไหมครับเห็นไหมครับว่ามันจะไม่ผิวมันจะเป็นขอบเป็นขั้นเพราะฉะนั้นการที่เราตัดแบบนี้เราถึงมีวิธีของทวิสต์คัทตัดดูนะครับนะครับดูหมุนก่อนนะครับหมุนนะครับคุณสามารถตัดได้เต็มมีดเลยก็ได้นะครับหรือครึ่งมีดก็ได้ครับพอตัดปุ๊บหมุนลงมาข้างล่างอีกนะครับเฉียงนะครับตัดเฉียงนะครับหมุนข้างล่างอีกตัดเฉียงนะครับหมุนมาข้างล่างอีกปุ๊บคราวนี้คุณลองเอาหวีนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะไม่เหมือนกับคุณตัดแบบเมื่อกี้เพราะว่าอะไรครับการหมุนทําให้เวลาตําแหน่งตัดที่เดียวกันแต่ว่ารอยของการตัดจะไม่เท่ากันเห็นไหมครับทุกเส้นจะดูไม่เห็นเป็นขอบเป็นขั้นเห็นไหมครับไม่เหมือนกับเมื่อกี้ใช่ไหมที่เราตัดแบบนี้ปุ๊บเป็นขั้นเลยเห็นไหมครับแต่พอตัดทวิสต์แล้วมันเป็นขั้นมาดูวิธีการตัดทวิสต์ใหม่นะครับดูนะครับคุณหมุนนะครับหมุนนะครับจะแน่นกี่รอบก็ได้แล้วแต่คุณนะครับพอหมุนเสร็จนะครับคุณใช้กรรไกรฟันปลาตัดเฉียงนะครับไม่ต้องตัดหมดก็ได้นะครับตัดนิดเดียวนะครับเข้าไปนิดเดียวเห็นไหมครับเข้าไปนิดเดียวนะครับหมุนนะครับนะครับคุณจะตัดกี่ทีก็ได้ครับนะครับแล้วจากนั้นคุณก็ดูนะครับดูผมค่อยๆหวีนะครับเห็นไหมครับว่าผมหวีมาปุ๊บมีขอบไหมครับไม่มีเห็นไหมครับไม่มีขอบเหมือนกับที่เห็นเมื่อกี้เลยเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับแล้วผมมันก็จะเขาเรียกว่าสระผมที่สไลด์ก็จะไม่เป็นก้อนเวลาเราจับดูเราลูบดูเราก็จะรู้เลยว่ามันไม่มีตรงไหนที่มีเนื้อผมมากเกินไปนะครับโอเคนะครับต่อไป
เป็นเทคนิคของการใช้ฟันปลาเหมือนเดิมนะครับแต่เทคนิคของการใช้ฟันปลานี้ไว้ตัดปลายผมให้มันซอฟนะครับนะครับมาดูนะครับเทคนิคนี้สามารถใช้กับบาร์เบอร์ก็ได้นะครับที่ตรงผมตรงไหนที่เราไม่ต้องการหรือใช้กับผมสั้นที่เป็นผมของผู้หญิงก็ได้นะครับมาดูนะครับเทคนิคคือนะครับตัด50 50 50ดูนะครับ50 50 50เห็นไหมครับที่ปลายผมจะซอฟเท่านั้นเห็นไหมครับมาดูใหม่นะครับเทคนิคนี้นะครับ50เห็นไหมครับ50เห็นไหมครับ50เอาที่ปลายผมเท่านั้นนะครับเห็นไหมครับปลายผมจะซอฟนะครับเพราะฉะนั้นเทคนิคนี้นะครับไว้เก็บปลายผมของผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้นะครับเทคนิคสุดท้ายนะครับคือการตัดผมแตกปลายของผู้หญิงนั่นเองนะครับมันมีเคล็ดลับอยู่อันที่1คุณต้องไดผมให้ตรงไดผมให้ตรงเลยนะครับไดผมให้ตรงเลยอันที่2เมื่อคุณไดผมให้ตรงเสร็จนะครับให้คุณจะให้ลูกค้าจับก่อนว่าผมที่ลูกค้าจับตอนที่ผมแตกปลายเนี่ยเป็นแบบไหนมันจะรู้สึกได้ทันทีเลยครับว่ามันติดมันพันกันแล้วคุณค่อยทำการตัดให้ลูกค้าดูนะครับว่าวิธีตัดนะครับจับผมมาช่อนึงแล้วบิดขึ้นครับเมื่อคุณบิดขึ้นคุณจะเห็นไหมครับว่าจะมีผมขึ้นมาเห็นไหมครับมีผมเล็กๆขึ้นมาที่ปลายมันคือมันจะแตกอยู่นะครับมีผมเล็กๆขึ้นมาตรงนี้นะครับคุณใช้กรรไกรตัดผมที่แตกปลายนะครับมาดูนะครับคุณบิดปุ๊บนะครับคุณใช้กรรไกรตัดผมที่แตกปลายเห็นไหมครับนะครับใช้กรรไกรเห็นไหมครับตัดกรรไกรตัดเห็นไหมครับผมนี่เนี่ยปลายมันนะครับเห็นไหมครับตัดผมที่แตกปลายนะครับบิดมันนะครับไม่บิดไม่ขึ้นนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับปลายผมที่ถูกตัดมันแค่ตัดที่ปลายผมเท่านั้นครับเห็นไหมครับยิ่งปลายที่มีความผิวก็ยิ่งนะครับมาดูอีกรอบนะครับบิดนะครับผมที่แตกปลายจะขึ้นมานะครับบิดนะครับนะครับเนี่ยพอบิดปุ๊บเห็นไหมครับมีผมอยู่ข้างในเห็นไหมตรงนี้เห็นไหมครับแล้วก็ตัดแบบนี้ดันขึ้นเห็นไหมครับดันขึ้นเพื่อหวีปุ๊บมันก็จะลื่นขึ้นเนี่ยมันจะเริ่มลื่นขึ้นละนะครับเหมือนเดิมนะครับดูนะครับถ้าคุณชำนาญคุณก็จะได้ไวแบบนี้ครับไปขึ้นคุณดูผมที่หลุดออกมานะครับเนี่ยดูผมที่ปลิวเห็นไหมครับเห็นไหมครับปลายปลิวประมาณสักเซนหนึ่งถึงเซนครึ่งนะครับครึ่งเซนนะครับเห็นไหมครับดูอีกทีนะครับดูปลายที่ปลิวมานะครับแล้วคุณทำคล้องแล้วเห็นไหมครับจะปลายโอเคนะครับนะครับการตัดผมแตกปลายแบบนี้นะครับไว้ถ้าคุณทำชิทเมนต์ก็ดียืดผมก็ดีหรือคุณทำพวกเคราตินอะไรก็ได้คุณจบด้วยงานตัดผมแตกปลายแบบนี้ผมจะทั้งเงาสวยนุ่มแล้วก็ลื่นแล้วก็ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าผมที่เข้ามาออกไปแล้วดูดีกว่าเดิมนะครับเคล็ดลับของเราที่ใช้กรรไกรตัดประจานก็มีอยู่แค่นี้ครับคือ4อย่างด้วยกันก็คืออันที่1ที่1ก็คือดิปครับดิปก็คืออะไรครับเจาะลงไปเลยนะครับเจาะลงไปอันที่2คือทวิสต์คัทโดยใช้กรรไกรฟันปลานะครับเราจะใช้ก็ต่อเมื่อเราต้องการความซอฟต์ความเป็นการสไลด์ของผมนะครับแล้วมันจะช่วยไม่ให้ผมเป็นข้อเป็นตอนะครับอันที่3ก็คือตัดที่ปลาย50 50นะครับใช้ฟันปลาตัดที่ปลาย50 50 50จะทำให้ปลายซอฟต์ปลายไม่แข็งปลายไม่กระด้างสุดท้ายคือตัดผมแตกปลายนะครับโดยการไดผมให้เรียบก่อนนะครับแล้วค่อยบิดนะครับแค่นี้เองครับก็ทำให้ผมนะครับดูสมูทดูสวยแล้วก็ดูเงางามแล้วก็ดูสุขภาพดีนะครับหวังว่า4เทคนิคนี้คงมีประโยชน์สำหรับทุกๆคนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบใจหรืออยากได้ให้เราทำอะไรคลิปอะไรต่อไปบอกเรามาได้นะครับอย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราขอบคุณมากครับสวัสดีครับ